นุกสนุกจากน้องคุกกี้เรามาช่วยกันปลุกกันก่อนนะคะนกเอี้ยงเอ๋ยมาเลี้ยงควายเฒ่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตหัวโตโตกิโลห้าบาทหัวถังถังกิโลบาทเดียวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนภิชยาวันชักวันพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องฟุตตี้ค่ะอายุ5ขวบกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล3โรงเรียนพ.ศรีคุณจังหวัดตรังค่ะหนูเป็นตัวแทนหนูเลยรักเล่านิทานมาจากภาคใต้ค่ะวันนี้น้องฟุตตี้จะออกมาเล่านิทานเรื่องนกเอี้ยงแหวนหายกับควายผู้ซื่อสัตย์เรื่องโดยเปี่ยมพงษ์วกพันธ์ภาพโดยนราบุญพัฒนาเจริญเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนกเอี้ยงจึงต้องอยู่บนหลังควายอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้กันแล้วไปฟังกันเลยค่ะเจ้าเอี้ยงกับเจ้าควายเป็นสองสหายที่รักกันดีไม่ว่าจะไปที่ไหนบนหลังเจ้าควายมีเจ้าเอี้ยงทีวันหนึ่งณริมหนองน้ำจุกควายเดินจับมาอย่างเร็วรีบไม่ได้ระวังระวัยกาดลื่นถลายหกล้มขาชี้กระดิ่งที่ห้อยคอไว้กระเด็นหลุดไปตกน้ำหายหนีเจ้าควายเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ใครช่วยฉันทีตื่นร้อนเทพารักที่คอยปกปักดอกน้ำแห่งนี้กระดึงทองนี้ใช่ไหมที่หล่นลงหายควายตกท่าสีบ่อยช้อยบ่อยช้อยหลอกผันกระดึงทองนั้นฉันไหมเคยมีกระดึงเก่านี้ใช่ไหมใช่แล้วใช่ใช่ควายตอบทันทีพ่อ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 เจ้าควายเจ้ามีสิทธิ์ใจซื่อสัตย์มากดีขอมอบกระดึ๊บขอให้มีกินมีใช้ได้ได้ดีเจ้าเอี้ยงหนูแบบอย่างได้รีบบินจากควายไปหิบหิบสีโยนหินลงหนองน้ำไปแล้วรีบร้องไห้ที่หล่นจมหายเอี้ยงต่อข้อสีไม่ใช่ไม่ใช่หรอกท่านที่หล่นหายและแหวกเป็นอย่างดีห่อข้อข้อข้อเจ้าเอี้ยงเจ้าคิดคดเพียงความโลภอย่างนี้ให้เจ้าเป็นทาสรับใช้ตามเจ้าควายอีกหลายร้อยปีเจ้าเอี้ยงจึงต้องเลี้ยงควายไม่ห่างไม่หายจวบจนวันนี้คดกงมีแต่วอดควายซื่อสัตย์นั้นได้สุขีสุขีคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกมีความซื่อสัตย์ตั้งแต่วัยเยาว์เปรียบเสมือนการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความ